ยังไงบ้านหลังนี้ก็ต้องตกแต่งตามใจพี่เพราะว่าพี่เป็นคนซื้อแต่เธอลืมอะไรหรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้มันชื่อไหนทุกๆครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกๆครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันแทบจะขึ้นสวรรค์ทันทีพี่จะเอาแบบนี้มันดูเด่นดีนายชอบแบบนี้มันดูสบายตากว่าทุกๆครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าเธอและเป็นห่วงฉันทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้นตายอยู่ตรงนั้นแต่ที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้เนี่ยไอแบบเนี้ยบ้านเราไม่เอานะบ้านเราใช้แบบตากอาบแบบดั้งเดิมก็พอแล้วก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยต้องอันนี้เท่านั้นอันนี้ทุกๆครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัสทุกๆครั้งที่เธอนั้นบอกความลับให้ฉันฟังพี่ครับครับผมครับฝากดูนี่ฮะกระเบื้องสีแดงฮะโอ้ได้เลยครับแต่แต่งทั้งหลังครับโอ้จัดเลยครับสวยมากครับสีแดงสวยพี่คะครับผมไม่เอาสีแดงค่ะต้องสีขาวเท่านั้นค่ะอ๋อสีขาวได้ครับครับถูกแพงต้องแดงไว้ก่อนอ๋อแดงนะครับคุณเอาเป็นไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ต้องสีขาวค่ะเอาเป็นสีขาวนะสีแดงฮะทั้งหลังเอาสีขาวทั้งหลังค่ะเอาสีขาวครับเอาได้โทษนะครับพี่สองคนอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าครับบ้านเดียวกันค่ะนี่เรามาแต่งบ้านคนละครึ่งหลังเอาไหมเอาสิถ้าคุณพี่อยากแต่งกันคนละครึ่งไม่ต้องห่วงครับพี่อยากได้สีแดงใช่ไหมครับส่วนคุณพี่อยากได้สีขาวใช่ค่ะผมว่าเอาสองสีนี้นะครับมามิกซ์แอนด์แมทกันเลยดีกว่าครับแหมแล้วมันจะดูได้เหรอดูได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้ดูโคมไฟนี่สิครับพี่ชอบสีชมพูโอ้ได้ครับพี่ชอบสีขาวกับชมพูใช่ไหมครับขาวชมพูพี่มันช่างเหมาะเจาะอะไรกันมากขนาดนี้มันเป็นพลังงานยินยาครับเรื่องกันเลยนี่เองพูดจริงมั้ยเนี่ยเรื่องจริงครับพี่เชื่อผมไม่ว่าคุณพี่จะชอบบ้านสไตล์ไหนบุญถาวรจัดให้ได้หมดแหละครับให้บ้านในฝันกลายเป็นบ้านในชีวิตจริงแฮปปี้ไหมคะมาแล้วมันจะเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุดเป็นความทุกข์